พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในสุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยที่ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตซ้อนวิกฤตเราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงเราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลประโยชน์หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริงความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุดคือการปราบคอร์รัปชันอันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราได้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงความอ่อนแอพ่ายแพ้ของระบบต่อมาเฟียจีนต่างชาติที่แสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายของบ้านเมืองสะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศทั้งที่ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงเราได้เห็นการเปิดประตูบ้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทยการแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟียด้วยความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจไปจนถึงปปง.ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงการบริหารงานของท่านนับว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความเลือกตั้งที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไปย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาและไม่ยินดียินร้ายต่อความหึงเกริมของทุนจีนสีเทาที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยการดำรงอยู่ของท่านย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทั้งมวลผมเชื่อมั่นว่าหากท่านไม่จัดการปัญหาทุนจีนสีเทาประเทศไทยจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ชำรุดไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่กลับจะพลิกให้ประเทศไทยเป็นจุดล่อแหลมของยาเสพติดที่ลุกคืบเข้ามาทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆจากทุนจีนสีเทาดังกล่าวซึ่งผลจากความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลและสร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นหวั่นไหวของสังคมไทยหากเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยการแสดงออกของรัฐบาลส่งสัญญาณถึงความจริงใจให้ตำรวจและข้าราชการประจำได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความรวดเร็วไม่ชักช้าในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสขอบคุณคนไทยและตำรวจน้ำดีที่ร่วมแรงร่วมใจส่งข้อมูลให้ผมในเรื่องจีนเทาหรือตู้ห่าวทำให้ผมได้เปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวน่าหดหู่และยังติดขัดไปด้วยอุปสรรคนานาประการจากเจ้าหน้าที่รัฐเองโดยทั้งสิ้นหากผมได้รับความร่วมมือจะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหลายตกอยู่กับสังคมไทยในการได้ป้องกันและอยู่อย่างเป็นสุขเนื่องในวาระปีใหม่2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดดลบันดาลพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านประสบแต่ชัยชนะในการต่อสู้ทุนจีนสีเทาผมสัญญากับท่านว่านี่เป็นสงครามสั่งสอนให้รู้ว่าเราเป็นสังคมที่แข็งแกร่งมีภูมิคุ้มกันจากประชาชนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจเราต้องพึ่งและยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวแม้กระนั้นเรายังไม่ยอมแพ้คำสัญญาจากผมที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่รักความยุติธรรมเป็นเสรีชนผู้ยึดมั่นในประชาธิปไตยท้ายสุดนี้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ
หากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะสุดท้ายของวาระดำรงตำแหน่งของท่านประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้งหากไม่ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งจะใช้สิทธิ์ของความอยุติธรรมด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้